สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเธอร่าเรียกันอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็หายกันไปนานมากนะฮะสำหรับเกมเธอร่าเรียก็คงจะเป็นเดือนเลยนะครับหลายๆคนก็คิดถึงกันนะฮะสำหรับเกมนี้ก็วันนี้ครับผมกลับมาแล้วนะฮะดากี้คนเดิมเพิ่มเติมคือเซฟหายนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่นะฮะกับเกมเธอร่าเรียที่ทุกท่านรอคอยกันนะครับก็ต้องขออภัยที่หายไปนานนะฮะก็เกิดปัญหาหลายๆอย่างนะครับทำให้เรานั้นไม่สามารถลงคลิปได้นะครับก็วันนี้ครับเราจะกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาในการแต่งตัวสักประมาณ2วินะครับไปโอเคเสร็จแล้วนะครับโดยเวลาอันรวดเร็วนะฮะก็มาหล่อล่ำนะครับผม create นะฮะใส่ชื่อเข้าไปครับผม I am theGuys เรียบร้อยนะครับผมกับการตั้งชื่อนะฮะแล้วเราก็จะมาสร้างโลกของเรานะครับเอาเป็นโลกขนาด normal พอแล้วกันนะครับเพราะว่า act planet มันใหญ่เกินไปนะครับเครื่องแหลกนะฮะโทรศัพท์กากนะครับก็ต้องทำใจนะฮะโอเคภูเก็ตนะครับผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยเอาละมาแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่โลกแห่งเธอราเรียกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกโอ้ยคิดถึงมากๆเลยโอ้ยโลกใบนี้โลกแสนกว้างใหญ่นะรู้สึกว่าเราจะเกิดในพื้นที่ที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ราบเรียบนะฮะโอเคเลยสวัสดีนายชื่ออะไรนะเพื่อนลอแกนนะครับผมเพื่อนของเราคือลอแกนนะฮะโอเคในการเริ่มต้นนะครับผมปึ๊บได้ซิลเวอร์คอยแล้วก็ได้คอปเปอร์คอยเปิดมาได้ตังก่อนเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องทำการตัดไม้ทำลายป่านะครับโดยใช้อาวุธที่เรามีนะครับมีดาบมีพิกแอคแล้วก็มีขวานนะฮะก็ให้เราใช้ขวานในการตัดไม้นะครับก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับพื้นฐานของเกมเทอราเรียนะฮะแล้วก็เกมแนวเซอร์ไววัลอื่นๆนะครับไม้เป็นสิ่งที่จำเป็นอันดับแรกนะฮะในการที่เราจะอยู่อาศัยนะครับผมแล้วก็ลำดับต่อมานะฮะก็คือเจ้านี่ฮะสลามครับผมมันจะดรอปเป็นเจลมาให้เรานะครับซึ่งเราสามารถเอาเจลมาคราฟเป็นทัชได้นานนะครับแบบนี้เย้โอเคตัดไม้กันต่อนะครับสลามสวัสดีอุ้ยอุ้ยโอเคขึ้นได้โอเคนะครับทางนี้มาดูซิว่ามีอะไรตรงนี้มีกล่องด้วยในกล่องมีหอก นะฮะโอ้เปิดมาเจอหอกเลยแล้วก็มีเชือกมีดาวกระจายมียากลับบ้านนะครับแล้วก็มีขวดเปล่าแล้วก็มีตังนะฮะโอ้เย่เปิดมาได้หอกเลยนะครับแต่ก็เป็นหอกกากกากไม่มีอะไรมากนะฮะโอเคตัดไม้ต่อมาดูซิฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้ก็มีกล่องเหมือนกันนะครับในกล่องก็จะมีควิกโบโบปิปี้เอาว่าอะไรไม่รู้นะครับมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเอาไว้เป่าอ่ะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรดีนะฮะแต่ว่าเราไม่มีลูกนะครับไม่มีลูกก็ทิ้งแม่งเลยนะครับโอเคเอาหูได้กระจกวาร์ปครับผมกระจกวาร์ปครับผมมันคือเอาไว้วาร์ปกลับบ้านง้อมาถึงก็ได้ของดีหลายอย่างนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจฝั่งทางนี้นะฮะว่ามีอะไรก็ไปไม่ได้ต้องขุดทางแป๊บนึงก็จะมาโผล่ทะลุตรงนี้นะฮะโอ้ยกระต่ายขอโทษกระต่ายไม่ได้ตั้งใจนะโอเคนะครับก็โอ้ฝั่งนี้รู้สึกต้นไม้จะเยอะนะฮะโอ้แต่ว่าเป็นต้นไม้ที่ตายใกล้ตายแล้วนะครับเพราะว่ามันนี่ครับมันขาดนะเห็นไหมเออนะครับเดี๋ยวลองดูซิฝั่งนี้มีอะไรไหมฝั่งนี้ก็ข้างล่างมีกล่องอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดกล่องดูครับเผื่อจะได้ของดีนะฮึบในกล่องมีร่มชูชีพนะฮะเชือกยาฮิวยากลับบ้านแล้วก็ตังรู้สึกว่าตรงนี้จะตันแล้วนะครับก็คงจะคุณไม่ได้ไปต่อนะครับข้างบนมีตัวบลูสลามนะฮะบลูสลามฮัลโหลแมนบลูสลามบลูสลามโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ไม่โดนนี่นะครับก็ได้เจลมา2อันโอเคเดี๋ยวเราตัดไม้กันต่อฮะ
เคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะกลับกันแล้วเพราะว่าได้มาโอ้248นะครับ248อันตอนนี้ก็ใกล้จะมืดค่ำแล้วนะครับเราก็ควรจะกลับไปเพื่ สร้างบ้านให้ NPC นะฮะเราจะสร้างบ้านกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมว่ามันค่อนข้างจะโลเคชั่นดีนะฮะก็เดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมได้ซันฟลาวเวอร์ด้วยดอกทานตะวันนะฮะก็เราต้องปรับสภาพพื้นที่นะครับให้มันราบเรียบนะครับแล้วข้อความนะฮะบ่งบอกถึงความไม่มีตังค์นะโอเคก็น่าจะโอเคแล้วมั้งเนี่ยนะครับเนี่ยครับข้อความก็ขึ้นอย่างนี้แหละฮะโอ้โทรศัพท์ผมจะเอาไม้นะครับเป็นพื้นฐานนะครับจะเอาไม้เป็นพื้นฐานในการทำบ้านเลยแล้วกันนะครับโอเคก็จะวางไม้เป็นพื้นแบบนี้นะครับประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับโอ้ใหญ่มากนะฮะโอเคจากนั้นครับเราก็จะต่อโครงบ้านขึ้นมานะครับเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะปึ๊บนะครับโอ้สูงประมาณนี้ก็สูงไปนะครับผมว่าเอาสักประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ต่อยาวมาครับผมยาวมาครับโอเคแล้วก็วางแบบนี้อ่ะเดี๋ยวขอปักไฟก่อนแล้วกันนะฮะมันมืดซะเหลือเกินนะครับปักไฟให้แสงสว่างนะครับแล้วก็ต้องสร้างช่องประตูนะครับความสูง3บล็อกนะครับในการทำช่องประตูต้องมีความสูง3บล็อก2 3แบบนี้นะฮะแล้วก็เราจะทำโต๊ะคราฟนะครับโต๊ะคราฟก็คือ workbench นะฮะนะทำ workbench ออกมาก็เอามาวางไว้หน้าบ้านตรงนี้แล้วก็จะคราฟเป็นประตูมา2บานนะครับทำโต๊ะมาสัก2 ตัว3ตัวน่าจะได้นะครับ3ตัวโอเคเอามาอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็เก้าอี้3ตัวนะครับแล้วก็ทำนี่ฮะวูดวอลนะครับผนังบ้านผนังไม้นะฮะอ่ะโอ้400อู้400กว่าโอ้โหนะครับก็จะเอาประตูมาแปะไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ไว้แบบนี้รู้สึกว่าไม้หมดแล้วเหรอเอ้าเวรกรรมไม่น่าจะพอนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดแถวนี้เพิ่มก็ได้นะฮะเราจะทำการปูอันนี้ฮะปูผนังนะครับผมปูผนังแบบนี้ครับนะเราก็สามารถเอาไฟปักได้นะครับผมผนังแบบนี้ฮะปูให้เต็มที่ครับปับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม้เราหมดนะครับรู้สึกจะมีซอมเบซอมเบ in your head มาทำไมให้อายบ้านนาเรานวลน้องนะครับกระโดดขึ้นได้ปะเนี่ยได้นะฮะเฮ้ยมีตัวนี่มันเดมอนอายตาปีศาจนะครับแต่โอ้โหตอนนี้ก็แบบอาวุธเรากากมากนะฮะทำอะไรมันแทบไม่ได้ทำได้แต่มันเนี่ยครับมันกว่าจะฆ่ามันได้นะฮะสำหรับเดมอนอายตัวนี้นะครับมานี่โอ้แมนฮัลโหลแมนมันดุไม่โดนมานี่นะครับก็เราจะต้องเอาไม้มาทำที่กั้นห้องนะฮะเอามากั้นห้องให้มันเป็นประมาณสัก3ห้องนะครับผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแหละนะครับไม่ถึงอ่ะประมาณนี้เนาะรู้สึกทำไมไม่เท่ากันเลยวะมันต้องประมาณนี้นะครับห้องกลางก็จะเป็นห้องใหญ่แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าไม่เท่ากันก็ช่างหัวมันนะครับก็ไม้พอไหมเนี่ยไม้ประตู1 2โอเคพอนะครับก็จะเอาไม้มาทำเป็นประตูอีก2บานนะครับในการปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เราจะเอาโต๊ะนะครับมาวางในทุกห้องนะครับ1โต๊ะแบบนี้แล้วก็1โต๊ะแบบนี้นะครับแล้วก็อีก1โต๊ะแบบนี้จากนั้นก็วางเก้าอี้นะครับ1อันแบบนี้ครับ1อันแบบนี้แล้วก็อีก1อันแบบนี้จากนั้นก็ปักไฟให้ครบทุกห้องนะครับ NPC ก็จะมาอยู่ในไม่ช้านี้นะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันครับว่ามันจะอยู่ไหมอ่ะมาแล้วนะครับมากันอย่างนี้เลยนะครับสำหรับ NPC ตัวแรกของเรานะครับผมเย้เอาไม่โดนอีก
ไม่โดนไม่โดนโอเคนะฮะตอนนี้เป็นตอนกลางคืนเราจะทำอะไรกันดีหนอผมว่าเราไปลงเหมืองกันดีกว่านะครับไปหาลงหาแร่เนาะผมว่าน่าจะดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรทำนะฮะโอเคงั้นเราไปผจญภัยในเหมืองแร่นะครับผมเอาไฟไปครับไฟก็มีน้อยเหลือเกินนะครับถือไปอย่างนี้กันนะจะได้ไม่เปลืองนะอุ้ยเอ้าตรงนี้ไม่ใช่เหมืองเหรอเอ้าเวรกรรมนะครับก็นึกว่าเป็นเหมืองโอเคงั้นก็วาร์ปกลับบ้านนะครับเอ้าเดี๋ยวโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอ้าทำไมวาร์ปกลับมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับเอ้าโอ้วาร์ปมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าจุดเกิดมันทำไม่ได้ฮะมันสร้างอะไรทับไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยแบบนี้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอไหนถ้าผมวางแบบเนี้ยปุ๊บเนี่ยฮะจุดเกิดเราทำอะไรทับไม่ได้โอ้เพิ่งรู้เนี่ยโอ้เล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้นะครับโอเคก็เป็นความรู้ใหม่นะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะเนาะเพิ่งรู้เนี่ยว่าจุดเกิดมันไม่สามารถสร้างอะไรทับไว้ได้นะครับผมก็ผมว่าเราคงต้องย้ายบ้านนะครับนะคงต้องย้ายบ้านครับไปอยู่ที่ไหนสักที่นึงแถวๆนี้แหละเออนะครับผมเพิ่งรู้จริงนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะลองไปค้นหาสำรวจเหมืองแถวๆนี้นะครับว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจให้เราค้นหาหรือไม่อย่างไรนะครับแย่โอ้ตรงนี้มีรูปปั้นนี่มันรูปปั้นอะไรเอ่ยจำไม่ได้นี่คือรูปปั้นมันคือกาโกโยกาโกโยคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะเหมือนเป็นม้าเลยสักอย่างหนึ่งนะครับไม่แน่ใจนะตรงนี้รู้สึกจะเป็นดันเจียนนะครับเป็นดันเจียนร้างนะฮะก็เราสามารถลงไปได้ครับแล้วก็ตัวอะไรมาวะอ๋อกระรอกนะครับในนี้มีรูปปั้นของเดมอนอายด้วยอายบอลสเตจูนะครับแล้วก็มีนี่ฮะมันคือหัวใจนะครับซึ่งเราสามารถเอาหัวใจเนี่ยเดี๋ยวขุดดีๆเราสามารถเอาหัวใจเนี่ยมาเพิ่มพลังชีวิตเราได้นะครับแบบนี้ฮะแบบนี้นะครับปิ้งนะครับหัวใจก็เราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก1ดวงนะครับก็เราสามารถเก็บสะสมไปเรื่อยๆจนได้ประมาณไม่แน่ใจว่า20ดวงหรือว่าเท่าไหร่นี่แหละนะครับง้อแล้วก็มีกล่องด้วยในกล่องก็มีลัคกี้แอคเลตนะครับมันช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% นะครับน่อโอเคแจ่มเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วใช่หรือไม่ฮะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงล่างแล้วกันเนาะอ่ะเอ้ากดผิดเอ้าไปกดวาร์ปเฉยเลยว่าจะกดท็อตโอ้กดผิดนะฮะจุ้งเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปใหม่นะครับโคตรเซ็งต้องวิ่งไปใหม่แล้วโอเคนะครับกลับมาถึงแล้วนะว่าจะกด A ว่าจะกดท็อตนะครับดันไปกดกระจกวาร์ปนะฮะตั้งผิดที่ผิดทางนะครับผมแม่ตรงนี้มีแร่อัญมณีนะครับผมเป็นอัญมณีสีม่วงนะครับไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเหมือนกันมันคืออะเมทไทนะฮะอะเมทไทโอ้นี่มันอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ๋อไม่มีอะไรนะครับตรงนี้รู้สึกจะเป็นกับดักนะฮะกับดักใช่ไหมครับกับดักเหรอมี NPC มาใหม่นะครับชื่อว่าฟริดริกนะครับผมอ่านว่าอะไรวะนะก็มี NPC มาใหม่นะครับผมอ่ะตรงนี้มีแร่อีกเช่นกันนะครับเป็นแร่เดิมครับอะเมทไทนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อภาษาไทยมันคืออะไรนะครับสำหรับแร่อันนี้นะฮะอะเมทไทโอเคแต่ลงไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ยังไม่เจอแร่อะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เจอโอ้ตายโอ้ตกจากที่สูงโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตัดพาร์ท1ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เรามาต่อกันพาร์ท2เด้อพ่อแม่พี่น้องโอเคครับ